ล่ะครับนี่คือรายการพิเศษนะครับที่จะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศไทยนะครับถึงขั้นตอนการปฏิบัติตัวนะครับการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐบาลเพื่อเตรียมพร้อมกับการรับมือสถานการณ์ต่างๆที่ฉุกเฉินร้ายแรงในค่ำคืนนี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลและก็สามารถที่จะปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและที่สำคัญก็คือมีส่วนร่วมในการที่จะยับยั้งเหตุการณ์ที่รุนแรงและเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยของเรานะครับวันนี้จึงได้เรียนเชิญ3ท่านซึ่งเป็น3ท่านหลักๆที่ทำงานในด้านนี้ด้วยนะครับท่านแรกคืออาจารย์ปณิธานวัฒนยากรนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านที่2คือท่านพนิษฐ์วิกิตเศษนะครับในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับและท่านสุดท้ายคือท่านอนุสิทธิ์คุณากรนะครับในฐานะรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสวัสดีทั้ง3ท่านครับถามอาจารย์ปณิธานก่อนดูท่าว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันน่าจะคลี่คลายในทางที่ดีเพราะมีการเข้าไปกระชับพื้นที่ขอพื้นที่คืนได้ผลค่อนข้างดีมากแต่ปรากฏว่าไปมาหลังจากที่แกนนำมอบตัวแล้วดูท่าทางมันน่าจะจบแล้วทำไมมันถึงบานปลายและลุกลามรุนแรงมากขึ้นครับอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ได้พูดมาโดยตลอดนะครับแล้ววันนี้ก็เห็นชัดเจนว่ามีกลุ่มบุคคลที่อยู่นอกพื้นที่การชุมนุมหรืออยู่ในพื้นที่การชุมนุมบางส่วนเนี่ยนะครับไม่มีวัตถุประสงค์ที่ดีมีการจัดตั้งมีกองกำลังแล้วก็มีความสามารถในการปะทะเจ้าหน้าที่แล้วก็ทำร้ายประชาชนนะฮะที่จริงวันนี้ปฏิบัติการตั้งแต่ห้าโมงตีห้าสี่สิบห้ากว่านะครับที่ทางสชได้แจ้งไปก็คือการกระชับวงล้อมเพื่อที่จะตั้งด่านบริเวณรอบๆราชประสงค์ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเข้าไปคุมพื้นที่ลุมพินีได้ก่อนและหลังจากนั้นก็มีการประกาศยุติการชุมนุมของกลุ่มแกนนำนปชหลายท่านและได้มอบตัวตรงนั้นขณะนี้เราตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้นะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ราชประสงค์ก็น้อยมากแล้วการส่งกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพก็ดำเนินการกันอยู่แต่ในขณะที่เราทำแบบนั้นนะครับซึ่งเราก็ได้บอกมาโดยตลอดว่าเรากระชับวงล้อมมาหลายวันแล้วแต่ยังทำไม่ได้เพราะว่ามีการต่อต้านของกลุ่มคนที่ออกมาแล้ววันนี้เห็นได้ชัดเลยนะฮะในหลายพื้นที่เนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยทำให้ชุมชนอย่างเช่นที่บ่อนไก่เดือดร้อนทำให้ที่ดินแดงเดือดร้อนทำให้ที่พระรามสี่ช่องสามเซ็นทรัลเวิลด์สยามอะไรเดือดร้อนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยปฏิบัติการกลุ่มที่สองนอกจากการควบคุมพื้นที่ที่สวมลุมพินีแล้วก็ที่ราชประสงค์ได้แล้วเนี่ยนะครับปฏิบัติการตอนนี้คืนนี้เนี่ยนะครับซึ่งจำเป็นต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นวันนี้นะครับว่าจะต้องไม่เดินทางออกนอกเขตสถานหลังจากสองทุ่มไปแล้วปฏิบัติการตรงนี้เนี่ยจะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้กลุ่มคนที่ตอนนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าไม่ได้ยุติการชุมนุมไม่ได้เข้าสู่แผนปรองดองนะครับจะออกมาปล้นออกมาคุกคามออกมาวางเพลิงเราก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเปิดพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานพร้อมๆไปกับชุมชนอาสาสมัครชาวบ้านที่มีขีดความสามารถในการจัดกลุ่มในการระวังป้องกันไม่ให้เข้ามาเผาเข้ามาปล้นสะดมพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหล่านี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องคืนนี้และเจ้าหน้าที่ก็มั่นใจนะครับว่าวันนี้ทำได้เยอะแล้วนะครับในหลายพื้นที่และจริงๆประชาชนส่วนใหญ่ก็ร่วมมือแต่วันนี้เนี่ยที่สำคัญที่สุดนะคุณแทนคุณก็ทราบนะฮะว่ามีกลุ่มกองกำลังติดอาวุธจริงๆที่ออกมาปะทะและตรงนี้ก็กดดันยิง M79 เข้าไปเนี่ยเยอะมากครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็อาศัยการกำบังตามท้องถนนต่างๆคือไม่ใช่อย่างที่เราเห็นในส่วนภูมิภาคที่เจ้าหน้าที่สามารถขุดหลุมบังเกอร์นะครับมีกระสอบทรายเจ้าหน้าที่ก็เดินตัวเปล่าเพราะฉะนั้นต้องกำบังต้องใช้วิธีการแล้ววันนี้เมื่อกี้ต่างประเทศก็โทรเข้ามาเยอะนะครับว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นกังวลในการใช้ดูเหมือนกับว่าเป็นกำลังทหารที่จริงมีตำรวจมีพลเรือนด้วยแต่พอถึงสิ้นวันเนี่ยเมื่อกี้ก่อนที่เข้ารายการนะครับฝรั่งหลายคนโทรมาบอกว่าเขาเห็นแล้วว่าการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เนี่ยมีขั้นมีตอนครับแล้วก็มีแผนแล้วก็มีการดำเนินการแล้วก็ความสูญเสียเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกท่านนายกรัฐมนตรีให้แนวทางว่าจะอธิบายทุกกรณีนะครับและกรณีไหนที่ไม่เข้าใจกรณีไหนที่เป็นที่สงสัยก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสั้นๆตรงนี้นะครับเป้าหมายจริงๆของกลุ่มนี้นะครับที่ต้องการก่อความวุ่นวายเขาต้องการอะไรฮะเป้าหมายจริงๆเขาอาจารย์พอพิเคราะห์ให้ฟังได้ไหมฮะจริงๆท่านสาธิตเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ก็ได้เริ่มที่จะอธิบายที่จริงอธิบายมาพอสมควรแต่ว่าไม่เห็นภาพคนเหล่านี้ต้องการที่จะลดความน่าเชื่อถือของประเทศไทยดึงเอานานาชาติซึ่งคุณพนิษฐ์เนี่ยซึ่งเดินทางทั่วโลกอยู่ตลอดวันนี้ก็โชคดีเพิ่งกลับมานะครับจะได้มาเล่าให้เราฟังว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะโจมตีเจ้าหน้าที่ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับต่อสู้นะครับและเห็นภาพนั้นก็ออกไปบ้างว่าต่อสู้นะครับแต่ว่าเขาจะไปตัดตอนว่าต่อสู้กับประชาชนทำให้ประชาชนเนี่ยล้มตายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ
ผู้สื่อข่าวต่างประเทศครับนะครับเป้าเนี่ยบางทีแม่นยำมากนะครับแต่เรื่องนี้ก็จะต้องมีการสอบสวนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับครับเป้าเนี่ยแม่นยำคนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่นะครับแล้วก็บางครั้งบางคราวเวลามันมีความสูญเสียเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่เราเข้าไม่ได้เนี่ยคนเหล่านี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นอย่างไรเขาก็จะเอาตรงเนี้ยไปร้องเรียนกับนานาชาติไปกดดันนะครับให้นานาชาติเนี่ยเข้ามาแสดงจุดยืนแทรกแซงต่างๆเพื่อหวังที่จะให้รัฐบาลเนี่ยผู้ภาษาชาวบ้านคือหมดสภาพจากการกดดันจากต่างประเทศซึ่งเราก็ได้อธิบายมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วนะวันนี้เนี่ยต่างประเทศก็ยืนยันว่าแนวทางที่เราทำมาเนี่ยถูกต้องนะครับเข้าใจว่าคืนนี้ท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณก็จะในฐานะเลขาธิการอาเซียนนะครับก็จะคุยกับบรรดาประเทศเพื่อนเรา9ประเทศเขาก็จะมีจุดยืนว่าเขาสนับสนุนแนวทางในการทำงานของเราอันนี้เป็นคำพูดของเขาเองนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นห่วงเหมือนกับเราในเรื่องความรุนแรงแล้วก็เรียกร้องให้มีแนวทางแก้ไขปัญหาที่สันติซึ่งเราทำอยู่ตลอดคือพูดง่ายๆเขาต้องการล้มรัฐบาลให้ได้แล้วก็ใช้ทั้งกระบวนการต่างๆทั้งต่างประเทศด้วยต่างจังหวัดด้วยหลายๆกระบวนการรวบรวมกันตรงนี้ถูกไหมครับก็เป็นแผนทั้งคนกลุ่มหนึ่งไม่ทั้งหมดนะครับพี่น้องที่เดือดร้อนเนี่ยก็มีนะครับพี่น้องที่ต้องการให้ระบบเปลี่ยนแปลงต้องการให้มีเรื่องของที่ดินทำกินนะครับที่อยู่อาศัยซึ่งเราก็ทำอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของหนี้สินทำอันนี้พี่น้องคนพวกนั้นนะครับเขาก็ไม่ได้คิดใหญ่โตปัญหาก็ยังอยู่เราก็ต้องแก้ไขแต่การนำบางกลุ่มหรือว่ากลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับซึ่งคุณพนิชจะได้เล่าให้ฟังต่อก็เชื่อมโยงให้เห็นในส่วนของต่างประเทศเนี่ยเขามีความต้องการอย่างนั้นซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านสาธิตเนี่ยนะครับท่านเลขาธิการกอบศักดิ์หลายๆท่านเนี่ยที่ให้สัมภาษณ์ในรอบหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามที่จะเล่าให้ฟังแต่ว่าวันนี้เห็นได้ชัดว่าคนกลุ่มที่เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าปรองดองก็มีเดินทางกลับบ้านแล้วจะกลับมาทำแผนกันใหม่ส่วนที่ยังอยู่คืนนี้ก็ต้องขอให้พี่น้องหลบหลีกเขานะครับแล้วก็ระมัดระวังและขอให้แจ้งเตือนเข้ามาในสายด่วนต่างๆซึ่งก็คงจะมีตัววิ่งเรื่อยๆครับคืออยากให้ทำความเข้าใจเรื่องเป้าหมายก่อนนะฮะเพื่อจะได้ไม่เป็นการมองคนละฝั่งกันคนละมุมจนเกินไปทีนี้ถามก่อนที่จะถามท่านปณิตนะครับขออนุญาตถามท่านอนุสิทธิ์ก่อนในฐานะเรื่องของการดูแลเรื่องกฎหมายเคอร์ฟิวคืออะไรมันแตกต่างจากกฎหมายพรกฉุกเฉินที่เป็นอยู่อย่างไรครับครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องเคอร์ฟิวเนี่ยผมอยากจะเรียนให้ทราบว่ารัฐบาลตั้งแต่มีการปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาการรักษาความสงบและความมั่นคงของรัฐที่ผ่านมารัฐบาลมุ่งหวังในเรื่องของการรักษาชีวิตรักษาความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็มองคนทุกคนในชาตินะครับเป็นคนไทยด้วยกันประเด็นที่สำคัญก็คือเมื่อใช้กฎหมายไปแล้วเนี่ยประการแรกคือเป็นการใช้กฎหมายเพื่อการไปทำให้ประชาชนโดยรวมนะครับได้รับความสะดวกสบายนะครับได้รับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดนั้นเนี่ยเราก็จะมีข้อกำหนดออกมามากมายนะครับอย่างที่ประชาชนหลายท่านคงทราบแล้วว่าทั้งในเรื่องของการห้ามเข้าในเขตพื้นที่บางพื้นที่ที่อันตรายนะครับในเรื่องของการบังคับหรือว่าขอร้องให้ทางรถไฟฟ้านะครับ BTS MRT ก็ดีเนี่ยนะครับไม่ให้วิ่งในเส้นทางที่น่าจะเป็นภัยต่อประชาชนโดยส่วนรวมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็นำมาสู่ในวันนี้เองนะครับในสถานการณ์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมีการยึดคืนพื้นที่บางส่วนแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันความไม่ปลอดภัยในพื้นที่นั้นเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างสูงอย่างที่ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยรับทราบก็คือพื้นที่เหล่านี้เนี่ยนะครับมีการสะสมอาวุธในขณะเดียวกันก็ยังมีกองกำลังติดอาวุธที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ฉะนั้นการประกาศพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่ที่จะต้องดูแลเพื่อการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญครับนะครับฉะนั้นในหลักการของการดูแลในเรื่องเหล่านี้ก็คือการที่จะขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ให้ออกมานอกเคหสถานนะครับแต่ประการที่สำคัญก็คือว่าการไม่ออกนอกเคหสถานนั้นเนี่ยก็เป็นข้อจำกัดหลายประการที่จะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งต่อประชาชนที่มีความจำเป็นฉะนั้นรัฐเองเนี่ยก็ได้มีข้อกำหนดที่จะให้ความจำเป็นเหล่านั้นเนี่ยได้รับการแก้ไขโดยให้เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เนี่ยเป็นผู้ดูแลนะครับเป็นผู้อนุญาตให้ประชาชนในพื้นที่นะครับสามารถไปประกอบกิจการตามปกติได้แต่อาจจะไม่สะดวกสบายเท่าที่เป็นอยู่